สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งคือต้นลูกใต้ใบครับต้นลูกใต้ใบมีลูกอยู่ใต้ใบครับเป็นแถวๆเลยครับลูกของเขานี่เป็นเม็ดๆเล็กๆแต่มีรสขมมากครับต้นใต้ใบเป็นวัชพืชที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปครับพบเห็นง่ายครับที่บ้านผมนี่ก็ขึ้นเองครับไม่ได้ปลูกมีต้นกะเพราอยู่ใกล้ๆครับต้นกะเพราก็ขึ้นเองแล้วก็มีลูกใต้ใบอยู่ด้วยครับต้นลูกใต้ใบครับมีสรรพคุณเยอะครับช่วยรักษาแก้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้จับสันแก้ปวดแก้อักเสบแก้ร้อนในครับขับเลือดได้ด้วยครับปวดข้ออาการอักเสบต่างๆครับก็ช่วยแก้ได้แก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยเขาใช้รักษากันครับในสมัยโบราณก็เอาไปต้มครับหรือไปตากแดดเอาไปต้มกินน้ำเหมือนน้ำชาครับหรือเอาไปต้มใบสดๆก็ได้ครับต้นสดๆก็ไปก็มีวิธีการใช้อันนี้เราต้องไปหาข้อมูลจากตำราโบราณอีกทีนะครับใครที่จะกินลูกใต้ใบเป็นยารักษาต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งขนาดที่รับประทานเขาบอกว่าจะรับประทานหรือกินติดต่อกันนานๆไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงมีครรภ์ครับมีครรภ์สตรีมีครรภ์นี่ไม่ควรใช้คือห้ามใช้เลยครับเพราะมันเป็นยาขับเลือดข้อควรระวังต่างๆอะไรต่างๆนี่ต้องไปศึกษาในตำราแผนโบราณอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากจะทำกินเองครับก็พาทุกท่านมาชมกันครับต้นลูกใต้ใบสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมต้นลูกใต้ใบกันครับซึ่งมีสรรพคุณเยอะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ